สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันหลังจากเสร็จนิทรรศการนะคะเดี๋ยวก็จะไปเที่ยวน้ำตกกันจ้า Let's go ไปแล้วนะคะเราก็มาถึงแล้วนะคะน้ำตกนี่ก็คือผู้ร่วมทริปของเรานะคะทอเธอเที่ยวไทยตอนนี้นะคะเราชนีกำลังวุ่นวายกับการซื้อของกินนะคะไรอ่ะชนีสวยวันนี้โอ้กล้าไม้เท่าไหร่คะนี่10บาทนี่กินยังไงอ่ะนี่นะคะแล้วก็กำลังซื้อของนะคะเดี๋ยวเราจะไปกินด้านบนกันมาซื้ออะไรคะซื้อไก่นี่ซื้อไก่นะซื้อไก่นี่ไก่ย่างไก่ใช่ไก่ย่างกับข้าวเหนียวก็ถือว่าถูกนะคะไม้10บาทไม่ถือว่าไม่แพงไม้เท่าตืบค่ะใช่ยิ่งกว่าสายมอนั้นจ้าบอกไว้ก่อนจ้าเข้าไปด้านในนะคะว่าจะมีที่ไหนให้เราเล่นน้ำบ้างเพราะว่าเราเหนื่อยจากการทำงานมาหลายวันแล้ววันนี้ก็จะมานอนแช่น้ำเปื่อยๆไปเปื่อยให้น้ำไหลลงตัวเราวังที่หนึ่งนะคะว่าวังชำนกจะเป็นวังที่ใหญ่ที่สุดในน้ำตกทรายขาวเลยนะคะตอนเด็กๆก็จะมาแก้ผ้าเล่นน้ำกับคุณพ่อที่นี่นะคะตอนนั้นยังใสๆนะคะยังไม่ได้แบบเหนียมอายขนาดนั้นเป็นนางร้ายมากเลยอ่ะอัพพอมุติกาสีดูชัดกันรักกันรักกันรักแต่ตากี้ยันลีเลยนี่กระจกตากี้เลเลมาลงน้ำโบยกี้จิมันปีดูความสวยของน้าสวัสดีนะคะวันนี้นะคะเราก็มาพบกันอีกครั้งนะคะในชนีเที่ยวไทยเนาะในชนีปัตตานีซึ่งตอนนี้นะคะชนีมาด้วยกันก็ทั้งหมด18คนแล้วก็กระเทยควาย2คนกระเทยควายอีก2คนนะคะอยากจะบอกว่าทุกคนคะที่นี่จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งนะคะของชายแดนภาคใต้ของเราซึ่งจังหวัดไหนคะปัตตานีนะคะอำเภออะไรคะไกลไม่ไกลถ้าโคกโพโคกโพเนี่ยบ้านน้ำตกทรายขาวเย็นที่นี่เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยทรายเนี่ยจะขาวมากเขาจึงเรียกว่าน้ำตกทรายขาวจริงเหรอไม่รู้จริงน้ำตกอ่ะแล้วที่จะมีทรายที่มันขาวแต่ว่าถ้าเรื่องจริงๆไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าเขาบอกว่าเคยมีแบบพระธุดงค์นั้นขึ้นมาบนนี้แล้วก็มาเจอน้ำตกนั้นเขาก็เลยแบบไปลงไปบอกชาวบ้านว่ามีน้ำตกนะแล้วก็เลยได้เป็นน้ำตกใสขาวอะไรอย่างนี้ตอนนี้ค่ะเราจะไปขึ้นชั้นไปนะคะเราจะขึ้นไปชั้นที่เท่าไหร่นะชั้นบนค่ะนี่ชั้นนี้เลยค่ะทีขยับแป๊บนึงนะคะเรามาที่นี่แล้วเราต้องช่วยกันรักษาความสะอาดกันนิดนึงนะคะนี่นะคะทิ้งขยะให้ลงถังนะคะมาเที่ยวแล้วก็ช่วยรักษาความสะอาดของที่นี่ด้วยนะจ๊ะเราจะพาไปเล่นน้ำตกบนด้านบนนู้นนะคะซึ่งด้านล่างนี้คือคนเต็มมากไม่สามารถเล่นได้จริงๆนะคะมาค่ะดูความสวยนะคะความสวยที่หลอกดาวทุกคนความสวยแบบธรรมชาตินะคะสวยแบบธรรมชาติจริงๆธรรมชาติลงโทษผู้ชายมึงผู้ชายทำวิดีโอมาอยากบอกว่าแซ่บอยากจะบอกว่าถ้ามาคนเดียวอย่ามาว่าถ้ามาคนเดียวอาจจะหลงพอแน่ในไฮฟีมึงวางแล้วดิดหน้ากูเราระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าจะเป็นทางช่องแคบทางช่องแคบช่องทางแคบย้ายสกปรกมากเรามาเนี่ยเรานัดนะคะ10โมงแต่ว่าเรามากันสิบโมงแล้วเสร็จทีนี้เราละมาได้เสร็จเล่นน้ำ3บ่าย3อันนี้ไม่ใช่เข้าแถวกดบัตรสวัสดิการนะคะอันนี้เข้าแถวเล่นน้ำตกนะ
ตอนนี้เราถึงแล้วนะคะเราก็จะลงจะเล่นน้ำแล้วนะจ๊ะตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ไม่อยากไปแล้วเหนื่อยแล้วใช่ไหมเดินเลยไปเลยเดินเลยตอนนี้เราจะลงเล่นน้ำตรงนี้กันนะคะตอนนี้อยู่ที่น้ำตกนะไปนะคะเดี๋ยวขอตัวไปเล่นน้ำก่อนนะคะบ๊ายบายสำหรับวันนี้นะคะกุโกกุตะเราจะใส่แป้งก่อนนะคะวันนี้นะคะจะใช้นี้ค่ะสีจันพาวเดอร์ซึ่งเป็นทาสูเซนนะคะซึ่งอันนี้นี่ใช้สามารถใช้กับผิว2สีได้ตัวนี้นะจ๊ะทาสูเซนทาสูเซนจ้าเขาเรียกว่าสีที่1ไงคะใกล้ๆซูมนี่ลองดูนะคะเราจะตบหน้าของมาม่าให้ดูนะคะเห็นมั้ยคะพม่าเลยค่ะตัวของแท้นะอันนี้ของปลอมโอ้โหมาเขาบอกว่าน่านน่านของแท้ของแท้ของแท้มาซุปเปอร์พัมมามามันไม่บอกเป็นออฟซอแล้วก็อยากจะบอกว่าผมยามากเลยกูเล่นน้ำตกวันนี้คุ้มค่ามากนะคะวันนี้ขุดปัสสาวะไปแล้วหนึ่งครั้งฉันไม่ได้ปัสสาวะไม่ใช่มึงไอ้เฟียมันฉี่แล้วก็มันมาโทษคนอื่นว่ามันฉี่เนี่ยอีเนี่ยฉี่มันไปอยู่ตรงนั้นน่ะมันไปอยู่ที่นั่นน่ะมันไปอยู่ที่ตรงที่น้ำตกไหลนั่นน้ำไหลน้ำตกไหลมันไปฉี่ตรงนั่นแหละใครฉี่อีฟีมึงด้วยอีมาด้วยค่ะฉันไม่เธอก็ฉี่ค่ะเธอก็ฉี่ฉันรู้ว่าเธอฉี่ฉันอันเนี่ยจะไปฉี่บ้านหนูผีเราจะไปบ้านเจ้นะคะเราจะไปโคกโพแล้วก็เราจะไปโคกโพแล้วก็เราจะไปกินก๋วยเตี๋ยวโคกโพแล้วก็จะไปบ้านนางโคกโพโอเคเราจะไปสามโคกโพเกลียดกันหัวเราะมากเลยค่ะตามนั้นแหละค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เวลากี่โมงแล้วคะ7:55ไม่ใช่กี่โมงแล้วจ้า2 โมงบ่ายสามบ่ายสามตอนนี้ก็บ่ายสามแล้วนะคะเมื่อกี้เรามาถึงที่นี่ประมาณเที่ยงถึงไหมเที่ยงกว่านะคะตอนนี้ก็เล่นน้ำไปประมาณ3ชั่วโมงนะคะดูสิเปื่อยหมดเลยจ้าดูขอดูมือสิคะมือเปื่อยเลยจ้าไหนดูสิคะเน่าจ้าค่ะและเดี๋ยวก็เดี๋ยวหลังจากที่เราเล่นน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวก็นันนี่จะพาเพื่อนๆเนี่ยไปกินก๋วยเตี๋ยวนันซาซึ่งเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อดังนะคะก๋วยเตี๋ยวนี่นูนนะคะเดี๋ยวจะแฮชแท็กด้านล่างนะคะก๋วยเตี๋ยวนี่นูนนะคะอะไรที่เด็ดสุดในร้านนั้นก็คือเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำซึ่งเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำกุ้งแม่น้ำนันซาเดี๋ยวเราไปรีวิวกันซาว้าวอยากไปแล้วไปยังไปเลยไปยังไปฉันอยากจะบอกว่าอีเนี่ยจ้ากับอีนี้คือคนสุดท้ายป้าห้องน้ำสวยจังเลยอ่ะหน้าผ่องมากเลยอีพ่องเฉยๆนะใช่อีพ่อพ่องไม่ต้องใส่โรเรือนะจะเป็นพร่องอีพร่องอีพร่องมันเนยหรือว่าอีผอมนั่นเองอีผอมเฮ้ยรู้สึกว่าเมื่อวานก็เสื้อนี้นะอ่ะยังไงไปไหนว่าเมื่อวานชุดนักเรียนค่ะลองรสแล้วเป็นไงบ้างคะเดี๋ยวจะกินให้ดูนะคะเป็นไงบ้างคะอร่อยมากเลยค่ะเดี๋ยวเราขอตัวกินก่อนนะคะเราจะไม่พูดพร่ำทำเพลงกุ้งไว้กินแบบสุดท้ายเพื่อนเลยสุดท้ายของการกินก๋วยเตี๋ยวทำไมคะ
เราจะได้ลิ้มรสสัมผัสของความนุ่มของกุ้งนะครับต้องอะไรค่ะอะไรวะพานีนะคะพานีนี่คือกินแบบไม่สนใจใครแล้วกินแต่ดูเวลาว่ากูกินนานไหมโอ้ยน่ากลัวมากเลยเหมือนปอบเลยอ่ะปอบแบบOne, two.